อนนี้เรามาสำรวจนะคะสวนปาล์มค่ะในเกาะยะราตดนุ้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ช่วยกำนันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ช่วยกำนันคะเห็นว่าบริเวณเกาะเนี่ยแต่ก่อนมีรั้วลวดหนามมีครับบริเวณไหนคะบริเวณนี้ใกล้ๆนี่จะรอบสวนยางพอยางใหญ่เขาพาออกหมดนะค่ะอย่างตอนนั้นน่ะที่มีรั้วลวดหนามทําไว้เพื่ออะไรคะทําไว้เพื่อกั้นหมูกั้นวัวกั้นแพะไม่ให้เข้าไปกินยางค่ะค่ะแล้วรบกวนผู้ช่วยกำนันพามาดูบริเวณสวนปาล์มที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่กับทีมข่าวก็คือที่เกาะเนี้ยจะมีสวนปาล์มเยอะมากประมาณ 7-8 ไร่ใช่มั้ยคะทั้งบนเกาะนี่ก็ประมาณ10กว่าไร่ค่ะรบกวนพาเดินตรงนี้นิดนึงเนาะค่ะบางรายก็เขาก็เก็บเกี่ยวเอาลูกแล้วบางรายเขาก็เพิ่งปลูกตอนนี้เมื่อก่อนนี่ในนานี่เขาทำนาพอนาไม่ทำก็เขาจะปลูกแปลเป็นสวนปาล์มบางแปลงก็เป็นสวนยางค่ะอย่างสวนปาล์มที่เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุประมาณกี่ปีคะช่วงแรกนี่ชุดแรกประมาณสัก10ปีค่ะลักษณะสวนปาล์มที่บนเกาะคล้ายกับคลิปที่เสียแป้งอัดคลิปไหมที่เป็นสวนปาล์มแล้วก็มีรั้วลวดหนามหรือว่าบนเกาะไม่มีบนเกาะช่วงนี้ลวดหนามไม่มีแล้วไม่มีแต่ปลูกปาล์มนี่เขาไม่กั้นลวดหนามแต่ถ้าเป็นสวนยางอ่ะเขากั้นลวดหนามเพราะว่าสวนยางนั้นกั้นไม่ให้วัวกับแพะเข้าไปกินอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าการเขาเรียกอะไรนะติดลวดหนามก็จะเป็นการกันไม่ให้วัวกับแพะเข้าไปทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมันเสียหายวันนี้ทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เลยอธิบายเราก็เลยทำภาพเปรียบเทียบให้ดูเปิดขึ้นมาเต็มๆหน่อยนะฮะอันนี้ให้ดูเต็มๆหน่อยคือเอาจริงมันก็อาจจะยังไม่ใช่ถูกไหมฮะค่ะนี่คืออะไรอ่ะเป็นไรนี่ก็อาจจะยังไม่ใช่เพราะมันแหมมันดูยากอ่ะสวนปลามันก็คล้ายๆกันนะคือล่าสุดลองฟังเสียงส้มหน่อยละกันเพราะส้มบอกว่าเอาจริงถ้าแป้งขึ้นมาเนี่ยยังไงพวกคนในชุมชนต้องรู้ค่ะแต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีเสียแป้งเพียงแต่ว่าเกาะนี้มีรถหนามจริงๆนะฮะฟังเสียงคุณส้มก็คือชาวบ้านที่เมื่อตอนที่ก่อนน้องแนนจะมาสำรวจทั้งเกาะเนี่ยก็ปรากฏส้มยืนยันเรื่องนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเสียแป้งมาโผล่ที่นี่เรือมาเทียบที่บริเวณนี้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ก็ซีกหัวปันจะขึ้นได้แล้วก็มีคนเดินขึ้นมาเราเห็นเรือแปลกๆไหมคะที่เข้ามาประมาณช่วงวันที่9วันที่10พฤศจิกายนไม่ค่ะเส้นทางนี้ไม่เห็นส่วนใหญ่เรือที่เราเห็นเป็นเรือชนิดไหนคะเป็นเรือประมงของชาวบ้านที่เห็นอยู่ประจำเห็นทุกวันขนาดกลางขนาดเล็กใช่ไม่มีเรือแบบสปีดโบ๊ทไม่มีไม่เคยเห็นแล้วจากเกาะเนี้ยสมมติว่าถ้าจะไปอินโดนีเซียไปได้ยังไงต่อน่าจะไปทางเกาะซาลูเตามั้ยน่าเป็นมันเขาวิ่งไปทางนั้นประมาณแต่ว่าถ้าจะอ้อมไปเพราะฉะนั้นนี่คือเกาะระยะตดนุ้ยเกาะที่เคยขึงลวดน้ำปรากฏว่านี่น้องแนนไปอีกเกาะหนึ่งคุณผู้ชมฮะโดยเกาะนี้เป็นเกาะร้างซึ่งเห็นบอกว่าก่อนจะเดินทางถึงเกาะระยะตดนุ้ยเนี่ยลองเปิดภาพให้ดูนะฮะเขาเรียกว่าเกาะเปราะหยันใช่ไหมนี่ฮะอันนี้เราเทียบเรือไม่ได้แต่ตรงเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะมันเป็นเกาะร้างเราเองระหว่างที่กำลังผ่านเกาะร้างเกาะนี้คุณผู้ชมฮะเราก็พบว่าเกาะดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีพวกต้นมะพร้าวแล้วก็ป่ารกทึบถามคนที่พาไปเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่มีชาวบ้านพักอาศัยแล้วถ้าถามว่าเอ๊ะแป้งเนี่ยเขาจะมาหลบอยู่ตรงเกาะร้างเกาะนี้ได้ไหมเนี่ยนะฮะชาวบ้านเองก็บอกว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่มีของกินนะจับของทะเลเนี่ยก็ไม่ได้ทะเลกายภาพเกาะมันไม่เหมาะกับการนำเรือมาจอดเทียบแต่ถ้าถามว่าจะขึ้นไปอยู่ได้ไหมเอาจริงก็ขึ้นอยู่ได้แหละแต่จะกินอยู่ลำบากหน่อยถูกไหมฮะเรือจะจอดก็ลำบากไหนลองฟังเสียงน้องแนนตอนที่เจอเกาะร้างเกาะนี้หน่อยนะฮะเมื่อเราเดินทางออกมาจากคลองบักกันโต้ทิศค่ะจนมาถึงบริเวณนี้นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณด้านหน้านะคะนี่คือเกาะเปราะหยันค่ะเป็นเกาะร้างนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะที่เราจะไปสำรวจคือระยะยะระต
ดนุ้ยค่ะเกาะนี้นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยลักษณะบริเวณที่ติดทะเลอันดามันนะคะจะเป็นหินซึ่งไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะคะเรือของเราก็เลยสำรวจได้แค่บริเวณนี้เพราะว่าถ้าไปใกล้อีกก็อาจจะชนหินนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเกาะนี้นะคะเป็นเกาะร้างส่วนสาเหตุที่ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เนื่องจากว่า 1. ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตเพราะว่าสภาพพื้นส่วนใหญ่เป็นหินแล้วก็ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีแค่ต้นไม้บางชนิดที่ขึ้นเช่นต้นมะพร้าวแล้วก็จะเป็นป่ารกค่ะ